สวัสดีเมื่อชาวเศรษฐกิจด้วยนะฮะวันนี้ณดุษนะฮะก็จะมาแนะนำแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Spring นะฮะแอปพลิเคชัน Spring นั่นคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะครับมันก็คือแอปที่ทำให้เราสูงขึ้นนะฮะคือแอปนี้เนี่ยขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะโหลดโฟโต้ก่อนนะฮะซึ่งณดุษมีรูปอยู่คนเดียวฮะที่ตอนนี้ที่เห็นขานะฮะก็คือรูปของคุณโยโย่นะฮะรูปเดียวเลยที่เราเห็นขานะนี่ฮะในส่วนแรกรูปคุณโยโย่มาแล้วนะฮะพอเราเห็นขาผู้ได้เห็นว่าจะมีให้เราปรับว่าเราอยากจะให้ส่วนไหนเนี่ยมันยืดขึ้นยืดลงอย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยเขาต้องการให้ส่วนไหนยาวขายาวครับเราก็จะลากขาเอาแต่ตรงเนี้ยจะลากกดสปริงครับเราดึงขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นมันยืดขึ้นไหมฮะคือมันก็คือคล้ายๆกับการดึงภาพขึ้นน่ะแต่ว่าดึงเฉพาะส่วนใช่แต่ถ้าดึงเยอะๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันอาจจะเสียสัดส่วนได้บ้างนะฮะแต่ผู้หญิงก็ชอบเพราะนอกจากจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยยังผอมลงด้วยดูผอมลงด้วยนะฮะเนี่ยดึงส่วนหัวขึ้นก็ได้เนี่ยฮะนิดหนึ่งเป็นไงฮะโอ้โหสวยทันทีเลยปะแน่นอน